หน่วยการเรียนรู้ที่5พอลิเมอร์พอลิเมอร์เป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากหน่วยย่อยที่เรียกว่าโมโนเมอร์จำนวนมากมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมีในปฏิกิริยาที่เรียกว่าพอลิเมอไรเซชัน 1. พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ที่1 2. การเกิดพอลิเมอร์พอลิเมอร์เกิดจากการรวมตัวกันทางเคมีของโมโนเมอร์อาจประกอบด้วยโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกัน 3. โครงสร้างพอลิเมอร์โครงสร้างของพอลิเมอร์แบ่งได้เป็น3แบบคือโครงสร้างแบบเส้นโครงสร้างแบบกิ่งโครงสร้างแบบล่างแหกิจกรรมการเรียนรู้ที่2 4. ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์พลาสติกโฟมกิจกรรมการเรียนรู้ที่3ยางยางธรรมชาติยางสังเคราะห์เส้นใยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ที่4และ5 5. ผลกระทบจากการใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการเรียนรู้ที่6และ7 6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ที่8